สวัสดีครับท่านผู้ชม Tuition to Sport ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขัน Thursday Night Football ซึ่งวันนี้จะเป็นการปะทะกันระหว่างทีม Baltimore Ravens เดินทางไปถึงถิ่นของ Miami Dolphins เอาครับคราวนี้บุกมาก็ต้องให้กับทักเกอร์เนี่ยครับจะต้องเตะฟิลโกลครับเป็นตัวเตะฟิลโกลที่เปอร์เซ็นต์เข้าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ NFL เลยนะครับ 90.8คราวนี้46หลาเตะเข้าไปครับเพราะฉะนั้นบุกไดรฟ์แรกก็ถือว่าไม่ติดตัวเปล่านะครับได้มา3คะแนนก็ลุ้นเพียงแค่ตีเสมอครับในการเตะระยะ31หลาเท่านั้นเองก็ถือว่าเตะเนี่ยใกล้กว่าเอ็กซ์ตร้าพอยต์ด้วยซ้ำนะครับเจสันแซนเดอร์ครับลงมาเตะทางได้ครับลูกนี้เตะเข้าตีเสมอครับเพราะฉะนั้นจนถึงประมาณช่วงกลางของควอเตอร์2ครับไมอามี่พยายามเล่นเกมยื้อๆไว้นะครับแล้วสุดท้ายก็ตีเสมอได้อยู่ที่สกอร์3ต่อ3ครับเตะเข้านำนะครับระยะไม่ไกลด้วยแค่22หลาแค่นั้นเองต่างได้ขึ้นนำครับตอนนี้เข้าไปครับทำให้ไมอามี่เจ้าบ้านขึ้นนำด้วยสกอร์6ต่อ3แล้วก็เหลือเวลาในครึ่งแรกอีกเพียงแค่3วิเท่านั้นเองครับคราวนี้ระยะเตะถือว่าไม่ไกลครับ29หลานครับแซนเดอร์ครับจะเป็นคนที่เตะลูกนี้เตะเข้าไปครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เก็บมาอีก3แต้มขึ้นนำไปเป็น9ต่อ6แม้ดูสกอร์แล้วมันคล้ายๆกับคู่ของบิลส์กับแจกัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยถึงจะบลิสครับถ้าคว้างครับมาแล้วครับคว้างมารับได้แล้วก็เอาฟัมเบิลเก็บได้ครับไมมี่ขึ้นมาแล้วยังมีตัวบล็อกข้างหน้าแบบนี้มีโอกาสไปยาวเลยยังไงเข้ามาอีกด้านใดแล้วก็ถึงไหมไปทัชดาวน์กันได้ครับฮาวเวิร์ดครับเก็บลูกฟัมเบิลวิ่งย้อนทัชดาวน์ครับโอ้โหทีมบุกทำไม่ได้ทีมรับจัดให้ครับทำเองเลยครับเก็บฟัมเบิลวิ่งย้อนทัชดาวน์เอ็กเซเว่นฮาวเวิร์ดโอ้โหแบบนี้นี่เซ็งเลยมาเป็นช็อตกันแล้วก็ไม่มีตัววิ่งด้วยเอ็นโซนหรือเปล่าคว้างเข้าไปลูกนี้ทัชดาวน์ครับมาร์คแอนดรูรับทัชดาวน์มาจนได้ครับสถิติที่ทำทัชดาวน์ต่อเนื่องก็ยังอยู่รอดต่อไปครับทั้งของเลฟเว่นเองและของลามาด้วยนะครับที่เสียงนกหวีดหรืออะไรครับดูจังหวะนี้สแนปไม่ดีแต่ว่าตั้งได้นะครับยังเตะเข้าฉะนั้นเตะเข้าไปนี่ไล่มาเป็น10ต่อ15ยังมีโอกาสครับเอาวิลกินส์ครับพี่เบิ้มลงมาช่วยบล็อกตอนนี้เลยแล้วก็ทัชดาวน์เลยมั้ยครับทัชดาวน์เลยครับกรรมการให้เป็นทัชดาวน์ครับโดยทางชัวชกัวลัวครับโคตรแบกดูลีลาการซะก่อนนะครับนี่เป็นทัชดาวน์แรกของทีมบุกดอลฟินนะครับเพราะวันนี้ทัชดาวน์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมาจากทีมรับก็ปักเขาเพื่อให้เวลาแม้ว่าจะยังเหลืออีกเล็กน้อยก็ไม่มีผลอะไรแล้วครับสรุปครับไมอามี่ดอลฟินสามารถพลิกล็อกเอาชนะบอลติมอร์เรเวนส์ไปด้วยสกอร์22ต่อ10ครับชนะ2เกมติดนะครับสำหรับดอลฟินแล้วก็จะเพิ่มสถิติเป็นชนะ3แพ้7ครับขณะที่เลฟเว่นก็จะสะดุดนะครับแพ้เกมนี้ตกลงมาเป็นชนะ6แพ้3ครับแต่โอกาสของเลฟเว่นในการเข้ารอบก็ยังถือว่าสูงมากครับส่วนดอลฟินโอกาสก็ยังถือว่าอีกไกลครับแต่ว่าความพยายามจะเย็นถ้าเก็บชนะไปได้เรื่อยยังมีโอกาส